เราได้เจอชีวิตจริงว่าโหการเป็นศิลปินแบบปีนึงผมมี5งานเงี้ยครับเฮ้ยทำไมมันชีวิตมันโหดร้ายอย่างนี้วะมันแบบมีจะได้ร้องเพลงนี้ก็โดนปฏิเสธมีแบบคนนั้นสัญญาว่าจะให้เพลงนี้เราร้องก็ไปให้คนอื่นร้องคือมันเป็นอยู่ในช่วงที่มันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมของวงการนี้มันเป็นเรื่องปกติครับแต่ตอนนั้นมันประดังเข้ามาหาเราเยอะซึมเศร้าที่ว่านี่อาการเป็นไงฮะรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่ครับหาหมอไหมไม่กล้าหาครับกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนป่วยแต่คือตอนนั้นไม่แบบไม่คุยกับแม่ก็ไม่ปรึกษากับคืนอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณอาทิตย์นึงจนรู้สึกแบบอยู่ดีๆก็คิดว่าแบบเฮ้ยคนที่เขาลำบากกว่าเรายังมีตั้งเยอะทำไมเราถึงมาแบบทำร้ายตัวเองแบบนี้ทำไมเราถึงแบบทำให้ตัวเองรู้สึกไม่มีค่าแบบนี้ทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรเลวร้ายอะไรหรือว่าไม่ได้มีความสามารถนี่หว่าฉะนั้นแบบหาอะไรอย่างอื่นทำไหม